สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูต้มจืดนารูโตะชื่อเมนูน่ารักเด็กๆชอบทานบอกเลยว่าอร่อยมากไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจะใช้น้ำอยู่ที่800 ml นะครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชารากผักชี2รากแล้วเราจะรอให้น้ำซุปของเราเดือดก่อนนะครับน้ำซุปต้มจืดของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่สาหร่ายวากาเมะแห้ง1ช้อนโต๊ะลงไปเลยนะครับและตามด้วยนารูโตะอบแห้งจากแบรนด์มิตะเคกิมจิเจ้าดังเจ้าเก่าซองนี้เลยนะครับนารูโตะอบแห้งก็คือเนื้อปลาอบแห้งนั่นเองนะครับที่เพิ่มสีสันหน้าตาให้ดูน่ารักและน่ารับประทานนะครับจากทางมิตะเคกิมจินะครับเพื่อให้เด็กๆได้ทานง่ายนั่นเองนะครับ1ซองน้ำหนักจะอยู่ที่20กรัมนะครับให้เราใส่ลงไปทั้งซองเลยครับแล้วเราจะรอให้นารูโตะอบแห้งของเราสุกก่อนนะครับจะใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ 3-5 นาทีนะครับเพื่อนตอนนี้ทุกอย่างก็สุกนะครับให้เราใส่เต้าหู้ไข่นะครับ2หลอดลงไปเลยครับเพิ่มสีสันด้วยแครอทซอยเส้นตามชอบเลยครับแล้วเราจะต้มต่อให้เดือดอีกรอบนึงนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับให้เราใส่ต้นหอมซอยลงไปตามชอบเลยครับเสร็จแล้วนะครับต้มจืดนารูโตะสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับสดน้ำร้อนๆ นะครับบอกเลยว่าอร่อยคล่องคอโล่งคอมากๆเลยนะครับต้มจืดของเรานะครับจะได้ความหอมจากนารูโตะอบแห้งซึ่งเป็นเนื้อปลาอบแห้งนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนารูโตะอบแห้งจากมิตะเคกิมจิซองนี้นะครับจิ้มที่ตะกร้าเหลืองได้เลยนะครับบอกเลยอร่อยมาก